ผมประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งผมประกอบการรตรมาสอเนี่ยประกาศออกมาเรียบร้อยหมดแล้วผลรวมก็คือมีการกระ,ะ,กระจายครับกลุ่มที่ธนาคารที่กำไรออกมาดีก็มีเหมือนกันกลุ่มที่ต้องมีการการสำรองเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังไม่น่าไว้วางใจก็มีหรือกลุ่มที่กำไรปรับลดลงก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารขนาดเล็กๆที่อาจจะมีประเด็นเรื่องของตลาดรถยนต์มือสองซึ่งดูไม่ค่อยสดใสามากนะักแต่ถ้าภาพรวมทั้งหม เอามารวมกันแล้วเนี่ยยังถือว่าสามารถทำตัวเลขกำไรได้เติบโตมากกว่าปีก่อนหน้านะครับโดยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1,2 0 0 0 0กว่าล้านบาทเดี๋ยวมาดูรายละเอียดต่างๆรวมทั้งมุมมองของนักวิเคราะห์ต่อง,งบของธนาคารพาณิชย์กันนะครับเริ่มจากภาพรวมกันก่อนครับผลประกอบการงวดครึ่งปีของ10ธนาคารพาณิชย์ไทยตั้งแต่ธนาคารกสิกรไทยเค a n k ank, นะครับธนาคารกรุงเทพ BBL s c b x ธนาคารกรุงไทย KTB ครับ ธนาคารกรุงศรีอวิทยาหรือเบธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB ธนาคารทิสโก้ธนาคารเกียรตินาคินพัทระหรือ KKP และก็ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์รวมถึงธนาคาร CIMB ไทยรายงานผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพบว่าทั้ง10ธนาคารมีกำไรสุทธิรวมกัน126,421ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ3.69เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนที่กำไรสุทธิอยู่ที่121,917ล้านบาทครับ ผลประกอบการงวดไตรมาสที่2บ้างนะครับปรากฏว่าทั้ง10ธนาคารมีกำไรสุทธิรวมกัน62,910ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นมาร้อยละ2 0 6เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่61,636ล้านบาทหลังจากมีการแจ้งงบก็ขยอยมีการให้ความเห็นออกมาจากบรรดาน,นักวิเคราะห์นะครับทีมงานรวบรวมบางส่วนมาแบบนี้เริ่มต้นที่ SCBX ผมประกอบการหลักๆก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ครับมุมมองจากหลักทรัพย์กรุงศรีมองว่ากำไรสุทธิไตรมาส2ที่14 0่งล้านบาทนั้นลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ16และลดลงร้อยละ11จากไตรมาสก่อนหน้าก็ถือว่าออกมาใกล้เคียงกับที่ฝ่ายวิจัยคาดหมายไว้แต่มันต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้เล็กน้อยครับเหตุผลก็เพราะว่าถูกกดดันจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงแล้วไปบวกกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น จากค่าใช้ใจ่ายในส่วนของแอปโรบิน o ูดนอกจากนี้ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายสำรองยังเพิ่มขึ้นเพราะมีการตั้งเผื่อรองรับความเสี่ยงของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่รายหนึ่งซึ่งฝ่ายวิจัยคาดว่าจะเป็น EA ครับด้านคุณภาพสินทรัพย์สัดส่วน NPL Ratio หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ร้อยละ3.34ลดลงจากไตรามาสแรกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ3.52ครับ แต่ว่าทางหลักทรัพย์กรุงศีมองต่อไปถึงแนวโน้มกำไรสุทธิงวดไตรมาสที่3คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นครับเพราะว่ารายได้รวมสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายสํารองที่คาดว่าจะลดลงดังนั้นฝ่ายวิจัยจึงยังคงประมาณการของปี2567ไว้ที่45,000ล้านบาทพร้อมด้วยคงคำแนะนำเป็นเทรดดิ้งบายที่ราคาเป้าหมาย115บาทครับ เพราะมองจุดเด่นเรื่องเงินปันผลด้วย v ีเว n ด Yield ประมาณร้อยละ8ต่อปีซึ่งถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารนั่นคือ SCB ครับถัดมาเป็นมุมมองที่มีต่อธนาคารกรสิกรไทยหรือ K-Bank หลักทรัพย์กรุงศรีมุมมองเป็น Slightly Positive ต่อกำไรสุทธิไตรามาสที่2ตัวเลขกำไรอยู่12,653ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ15จากงวดเดียวกันของปีก่อนถือว่าดีกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาดไปเล็กน้อย จากเงินลงทุนแต่ว่าใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการนะครับเพราะว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมและการลดลงของค่าใช้จ่ายสำรองขณะที่ธนาคารสามารถบริหารคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีครับมีสัดส่วน NPL ratio อยู่ที่ร้อยละ3.18ก็ถือว่าใกล้เคียงกับรายมาสแรก สำหรับตัวเลขกำไรสุทธิที่ออกมากลักทรัพย์กรุงศรียังคงมีคำแนะนำเป็นซื้อสำหรับธนาคารกรสิกรไทยที่ราคาเป้าหมายคือ145บาทครับมองว่ากำไรสุทธิทั้งปีของธนาคารมีโอกาสเกิดอัพไซด์นอกจากนี้ก็ยังเห็นพัฒนาการการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ของเคแบง์ในทางบวกด้วยดังนั้นจึงคาดว่ามีโอกาสจะได้เห็นค่าใช้จ่ายสำรองหรือเครดิตคอสที่จะกลับสู่ระดับปกติได้ในปีหน้าครับ ขยับไปดูข้อมูลของฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์หยวนต้าต่อผลการดำเนินงานของธนาคารกรุงเทพหรือ BBL ซึ่งรายงานกำไรสุทธิไตรามาสที่2ไว้ที่11,807ล้านบาททำสถิติสูงสุดใหม่รายไตรามาสดีกว่าที่ฝ่ายวิจัยของหยวนต้าและก็ตลาดคาดการไว้ส่วนแนวโน้มในช่วง2ไตรามาสของครึ่งปีหลังคาดว่าจะชะลอตัวลงครับจากงวดครึ่งปีตามปจัจจัยฤดูกาล นอกจากนี้ก็ยังรวมถึงการตั้งสำรองและการตั้งค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีในช่วงปลายปีครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยกดดันจากที่ทางส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ค่อยๆลดต่ำลงจากต้นทุนเงินฝากที่เพิ่มขึ้นและนาโน้มการลดดอกเบี้ยงเงินกู้ในช่วงปลายปีด้วยแต่ว่าคาดการณ์ว่าผลลบดังกล่าวบางส่วนนั้นจะถูกชดเชยด้วยการเร่งขยายสินเชื่อในกลุ่มบริษัทใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะมีผลรวมทำให้ทั้งปี2567ธนาคารกรุงเทพจะมีกำไร,รสุทธิ43,950ล้านบาทเติบโตขึ้นร้อยละ5.6จากปีก่อนมาถึงคำแนะนำในเชิงกลยุทธ์บ้างนะครับถึงแม้ว่า BBL จะเจอกับ NPL ratio ที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเป้าหมายของบริษัทประกอบกับ BBL มีฐานลูกค้าในกลุ่มรายย่อยและ SME ไม่มากครับ เน้นปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทใหญ่ที่ฐานะการเงินแข็งแรงดังนั้นจึงคาดว่านแนวโน้มการตั้งสำรองในงวดไตรมาสที่3จะชะลอตัวลงรวมถึงเริ่มเห็นการขยายตัวของสินเชื่อบริษัทใหญ่ตามแผนลงทุนขยายธุรกิจส่วนราคาหุ้นปัจจุบันของ BBL ซื้อขายด้วย PBV ปี2567อยู่ที่เพียง0.5เท่าเท่านั้นครับราคาหุ้นมีอัพไซด์ถึง138.2 จากมูลค่าพื้นฐานปี2,567ที่ยวนต้าให้ไว้ที่190บาทบวกกับการคาดการดีวิดีนยิวอีกร้อยละ5เพราะฉะนั้นฝ่ายวิจัยของยวนต้าจึงยังคงคำแนะนำเป็นซื้อสำหรับหุ้นของธนาคารกรุงเทพหรือ BBL นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเอ็นชั่วง,งทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นชช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสด และก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ